เพื่อนพ้องของ2พิธีกรคู่ซีกิ๊กและติ๊กก็ได้มาร่วมกันทำบุญประจำปีที่บริษัท Triple 2 ซึ่งผลิตรายการแสบคูณ2ค่ะหลังจากหาสถานที่เหมาะเจาะลงตัวแน่นอนในการจัดตั้งบริษัทนะคะ2เพื่อนซีอารมณ์ขันติ๊กและกิ๊กก็ไม่รีรอค่ะจับยาม3ตาหาฤกษ์งามยามดีทำบุญประจำปีครั้งแรกเพื่อให้เป็นสิริมงคลทั้งกับตัวเองและก็ให้กับบริษัท Triple 2 ด้วยค่ะแถมยังได้เชิญญาติสนิทมิตรสหายคนคุ้นเคยให้มาร่วมรับศีลรับพรพร้อมๆกันอีกด้วยนะคะจริงๆแล้วเราจะทำมันก่อนหน้านี้นะฮะแล้วตอนนี้เรากำลังจะย้ายออฟฟิศจากที่เดิมมาอยู่ที่ใหม่เราก็บอกโอเคเรามาทำที่ใหม่เลยดีกว่าพอเราทำที่ใหม่เสร็จปุ๊บเราควรจะทำบุญเราก็รอวันว่างหลวงพ่อว่างแล้ววันดีของเราไม่มีวันจันทร์กับวันศุกร์เราเลยมาทำวันศุกร์วันที่5แต่ที่แน่ๆนะคะใครเป็นแฟนตัวจริงของรายการแสบคูณ2และศิลปินลูกทุ่งสุรชัยสมบัติเจริญก็ต้องคอยติดตามชมกันคืนนี้ในรายการของพวกเขาแหละค่ะ